ามรดกไทยมรดกโลกของเราวันนี้อยู่ที่บ้านเชียงจังอุดรธานีนะคะเมื่อสักครู่เหมือนจะทำสับสนนะคะที่บ้านเชียงนั้นถูกประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2535ที่นั่นยังคงการบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ามีชุมชนและชาวบ้านที่เข้มแข็งแต่ว่ายังคงมีความพยายามจากคนบางกลุ่มที่จะลักลอบนำโบราณวัตถุออกไปขายที่ต่างประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะติดตามจากคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งซึ่งรายงานสดจากที่บ้านเชียงค่ะคุณสายสวรรค์ค่ะดิฉันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอดค่ะเพราะว่ามาที่เดียวได้เรียนรู้แหล่งอารยธรรมก่อนยุคประวัติศาสตร์อายุถึง 5,600 ปีได้อย่างครบถ้วนค่ะตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าศิลปะวัตถุบ้านเชียงถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้นะคะลักษณะที่จะยังคงเป็นสีดำๆอยู่แล้วก็มีร่องรอยลวดลายง่ายๆแล้วก็เกิดจากการขูดขีดด้วยของมีคมเท่านั้นแบบนี้จะเป็นสมัยต้นประมาณ5,600 ถึง 3,000 ปีมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่มีสีมากขึ้นแบบนี้แล้วก็มีลวดลายแต่ลวดลายยังไม่เต็มใบของภาชนะนะคะจะเป็นยุคสมัยกลางประมาณ 3,000 ถึง 2,300 ปีค่ะส่วนในยุคนี้แบบนี้อาจจะคุ้นตาหน่อยว่าเป็นภาชนะศิลปะวัตถุของบ้านเชียงนะคะก็คือจะมีลวดลายเต็มใบแล้วก็สีที่เกิดขึ้นเป็นสีธรรมชาติค่ะนี่เป็นพัฒนาการของยุคสมัยนะคะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลายประมาณ 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วค่ะแต่นอกจากจะมาดูที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งมีการจัดระเบียบการนำเสนออย่างดีแล้วถ้าหากจะไปดูแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีให้เห็นกับตาก็ต้องไปที่วัดโพศีในค่ะที่นั่นมีการขุดค้นมาตั้งแต่ปี2515ขุดพบหลุมศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์พร้อมทั้งสิ่งของอุทิศฝังกับศพไว้เป็นจำนวนมากนะคะจนถึงปัจจุบันกรมศิลปากรก็ได้อนุรักษ์และคงหลุมขุดค้นไว้ให้ประชาชนเข้าชมในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและปรับปรุงก่อสร้างอาคารคลุมเอาไว้ให้ดูแลรักษาง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับการจัดระเบียบเรียบร้อยจากกรมศิลปากรนะคะซึ่งก็เข้ามาในยุคสมัยหลังจากที่มีการขุดค้นโดยชาวบ้านตั้งนานมาแล้วค่ะก่อนหน้านั้นด้วยความไม่รู้ของคนในพื้นที่อาจจะมีการนำไปขายหรือว่าถ่ายทอดตามคำสั่งของบรรดานักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจจะครอบครองศิลปะวัตถุเอาไปขายในต่างประเทศระยะหลังมานี้ก็มีการไปพบวัตถุศิลปะของบ้านเชียงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานที่สหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายที่เลยนะคะก็เลยมีความพยายามที่จะทวงคืนมรดกสำคัญของชาติและมรดกโลกกลับคืนมาติดตามจากรายงานของคุณเฉลิมศรีปรีงามค่ะความสวยงามของภาชนะดินเผาบ้านเชียงสมัยต้นอายุราว 5,000 ปีลายขีดและลายสีดำของคุณป้านิภากรที่เก็บรักษาไว้อย่างดีแม้สภาพจะไม่สมบูรณ์เมื่อครั้งอายุ18ปีเธอได้ร่วมกับกรมศิลปากรขุดค้นวัตถุโบราณบ้านเชียงและเห็นด้วยสายตาว่าชาวบ้านได้ขุดขายให้กับนายทุนและนักสะสมของเก่าที่มาซื้อถึงที่กระทั่งไปโผล่ไกลข้ามโลกถึงพิพิธภัณฑ์ Los Angeles Country Museum of Art หรือลิมมาสหรัฐอเมริกาและอยู่ระหว่างทวงคืนมาหลายปีแล้วป้านิภากรจึงวิงวอนภาครัฐเร่งติดตามสมบัติชาติกลับคืนมาโดยเร็วไม่ใช่ว่าสมบัติของคนบ้านเชียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นสมบัติของประเทศชาติด้วยก็อยากได้คืนมาปัจจุบันไม่มีการขุดค้นภาชนะดินเผาเอกลักษณ์บ้านเชียงแล้วทั้งหมด9หลุมถูกปิดทับไป8หลุมโดย3หลุมหน้าบ้านไทยพวนของพ่อพจน์มนตรีพิทักษ์ที่บริจาคให้กรมศิลปากรขุดเพื่อศึกษาขณะนี้เป็นสนามหญ้าอีก5หลุมในพื้นที่สันดอนภายในหมู่บ้านและหน้าวัดโพศีในถูกสร้างเป็นถนนหลุมขุดค้นวัดโพศีในเป็นเพียงหลุมเดียวที่เหลืออยู่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแก่คนรุ่นหลังเป็นลักษณะพิธีฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมดถึง3ยุคการฝังศพยุคที่1เป็นแบบนอนงายภาชนะดินเผาวางไว้ที่ขาและศีรษะยุคที่2ทุบภาชนะให้แตกแล้วโรยคลุมศพยุคที่3ไม่ทุบภาชนะดินเผาแต่นำไปทับไว้บนศพชาวบ้านเชียงดั้งเดิมต่างติดตามข่าวปล้นอดีตบ้านเชียงจึงเรียกร้องรัฐให้เร่งติดตามทวงคืนอยากได้ค่ะอยากได้กลับมาเป็นสมบัติของบ้านเชียงเหมือนเดิมก็จะให้เอาคืนมาค่ะเพราะว่าคืนทอดอยู่นี่มีแต่ของปลอมมาแม่นวะส่วนนายกเทศมนตรีบ้านเชียงซึ่งเป็นชาวบ้านเชียงเห็นว่าวัตถุโบราณกับชาวบ้านเชียงมีความสัมพันธ์กันรัฐก็ควรให้ความสำคัญนะครับผู้มีอำนาจมีบทบาทได้ติดตามทวงถามสิ่งเหล่านั้นคืนมาไว้ที่บ้านเชียงครับในเว็บไซต์ของลิมาได้เปิดขายวัตถุโบราณจากบ้านเชียงหลายคอลเลกชัน
จึงเกิดคำถามตามมาว่าวัตถุโบราณบ้านเชียงเหล่านี้ออกนอกประเทศได้อย่างไรทั้งที่ไทยมีกฎหมายห้ามนำโบราณวัตถุออกนอกประเทศจึงเท่ากับว่าทุกชิ้นถูกลักลอบนำออกไปอย่างผิดกฎหมายสมศักดิ์ใจหานถ่ายภาพเฉลิมศรีปรีงามรายงานนอกจากบ้านเชียงแล้วอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่อาจจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเอกสารภาษาอังกฤษจากทางกรมศิลปากรคาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าติดตามได้จากรายงานค่ะกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนภูพระบาทซึ่งมีเนื้อที่ 3,000 กว่าไร่เป็นโบราณสถานสำคัญของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ.2524เนื่องจากเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม4ยุคด้วยกันคือยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวารวดียุคลพบุรีและยุคล้านช้างที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติและร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งโบราณกาลค่ะข้างหลังดิฉันนี้นะคะคุณสายสวรรค์เรียกว่าหอนางอุษาค่ะเป็นหนึ่งใน68โบราณสถานสำคัญที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้ชาวบ้านที่นี่นะคะเชื่อกันว่าหอนางอุษาแห่งนี้นะคะมีอายุไม่ต่ำกว่าราว 1,000 ปีค่ะหอนางอุษาเป็นโบราณสถานสำคัญที่โดดเด่นของอุทยานนี้มีลักษณะเป็นโขดหินรูปคล้ายเห็ดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่สูงจากพื้นประมาณ10เมตรด้วยความแปลกตานี้ทำให้มนุษย์ยุคก่อนก่อหินล้อมเป็นห้องขนาดเล็กบริเวณเพิงด้านบนและมีใบเสมาขนาดเล็กใหญ่ล้อมรอบอยู่นักโบราณคดีเชื่อกันค่ะว่าน่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาซึ่งแตกต่างไปจากความเชื่อเรื่องนิทานพื้นเมืองของชาวบ้านที่เล่าต่อกันมาค่ะว่าเป็นที่อยู่ของนางอุษาเมื่อครั้งที่มาศึกษาวิชาจากฤาษีและได้พบรักกับท้าวบารสอยู่กินกันบนหอนี้ค่ะส่วนภาพเขียนสีแดงบนเพลิงหินทั้งภาพวัวและคนเชื่อกันค่ะว่าเป็นภาพเขียนฝีมือมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อาจใช้เป็นเพิงพักขณะล่าสัตว์ที่มีอายุราว 2,000 ถึง 3,000 ปีค่ะเช่นเดียวกับโบราณสถานสำคัญอื่นๆโดยรอบที่ถูกโยงเข้ากับนิทานพื้นเมืองเรื่องเดียวกันล้วนแล้วตรงหลักเกณฑ์4ใน6ข้อของการคัดเลือกมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งขณะนี้รอการเข้าสู่การขึ้นทะเบียนบัญชีเป็นมรดกโลกซึ่งหลังจากคณะกรรมการมรดกโลกนำอุทยานนี้เข้าสู่บัญชีรายชื่อชั่วคราวเมื่อปีพ.ศ.2547ทางอุทยานก็ได้ศึกษารายละเอียดทางประวัติศาสตร์และการจัดระเบียบรวบรวมเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเตรียมยื่นให้คณะกรรมการมรดกโลกปีหน้าค่ะความโดดเด่นที่เป็นสากลนะคะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นของไทยดั้งเดิมถ้าเราครบตามนี้เราก็จะได้รับการพิจารณาแล้วก็ที่ประกอบกันก็คือจะต้องมีแผนการบริหารจัดการตลอดเวลากว่า6ปีของการรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทำให้หลายคนเชื่อค่ะว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสมกับการรอคอยของชาวอุดรธานีค่ะสมบัติยะรังวงถ่ายภาพเบญจมาศอักษรนิตรายงานและทีมข่าวของเราจะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวไทยพวนบ้านเชียงรวมไปถึงดูสถานการณ์ล่าสุดเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปักบันเขตแดนเขาพระวิหารด้วยนะคะติดตามได้ในเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะค่ะคุณสายสวรรค์ค่ะและอีกหนึ่งภารกิจที่ครอบครัวข่าวสารของเราได้ติดตาม